สวัสดีครับทุกคนพบกับชแนลของเราอีกครั้งนะครับบางแสน AI Studio วันนี้มีคำถามที่เกิดขึ้นมานะว่าเราจะสามารถที่จะเอาข้อมูลจากชแนลอื่นมาได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้แน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำการปิดตัว Channel ID ไปแล้วนะครับมันก็จะมีคำแทนเนาะตอนนี้ก็จะเป็นตัวแอดนะเหมือนกับช่องผมนะก็จะเป็นแอดบางแสนAIสำหรับในช่องของคริสเตียโน่ก็จะเป็นแอดคริสเตียโน่แบบนี้เป็นต้นนะที่สามารถที่จะตั้งได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฮนเดิลทีนี้พอมันปิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะดูยังไงนะครับให้กดคลิกขวานะแล้วก็ไปที่วิวเพจซ้อนนะครับเราจะได้เพจนี้มาจากนั้นก็พิมพ์ Channel ID เราก็จะสามารถที่จะค้น ID ของใครก็ตามนะที่อยู่บน YouTube ออกมาได้เพื่อที่จะเอาข้อมูลของเขามาดูนะครับยกตัวอย่างเช่น Channel 2ตัวนะอันนี้นะของ Mr. Beast นะครับตัวแรกนะที่ทำการใส่ Channel โค้ดของเขาไว้นะนี่เป็น Channel ID ของเขาเราก็ใส่ไปนะไปหา Channel ID มาแล้วก็ใส่ต่อนะครับแล้วก็เราก็รันโค้ดเดิมนะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีชแนลอื่นๆนะเข้ามาแล้วนะมีข้อมูลออกมาได้นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราจะอยากที่จะดูอะไรนะเราก็มาเซตอัพตรงนี้นะนะครับก็จะได้ออกมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะว่าเฮ้ยเราจะทำการคอมเพลหรือว่าเราจะดูข้อมูลอะไรของเขาเนี่ยเราก็จะดูสแตทของเขาได้ผ่านตัว YouTube API นั่นเอง